รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ Kenwood The All In Oneใส่ต้องเรียกแบบนางไลท์ของละครหลังข่าวภาคค่ำอ่ะเอากิ๊กสวัสดีก็แล้วกันเจ้าคุณพี่เจ้าขาโอ้ยอ๋อเจ้ากาลกินีกาลเกตยามเพลานี้ข้ามิสามารถคิดเรื่องอิสตรีได้ทำไมเพราะศึกครานี้ใหญ่หลวงยิ่งนักหากกรุงศรีมิให้ความช่วยเหลือในเพลานี้มันจะเกิดอะไรขึ้นข้าอาจจะต้องกู้ KTC และเฟิร์สชอยเป็นเยี่ยงแท้เพื่อจะนำเงินทั้งหมดรวบรวมไปติดเครื่องเสียงรถยนต์ให้กับม้าเหล็กของเราเพื่อเพิ่มความบันเทิงให้กับกองทัพทหารและจะได้ดูหนังดูละครกันได้อย่างเต็มที่ถ้าอย่างนั้นเราไปลูดกันเลยไหมเจ้าคะไปลูดกันร้านนี้เลยเจ้าค่ะเสียวหัวใจเหลือเกินทำไมเจ้าคะไปลูดที่ไหนเหรอไปลูดกันที่ร้าน CK Cardio เจ้าค่ะเขาอยู่แต่ว่าเราจะต้องข้ามพอสอกันนิดนึงนะเจ้าคะเขาอยู่แถวเขตย่านบ้านใดของพระนครหรือเขาอยู่แถวพระประแดงเจ้าค่ะโอเคแล้วเขาก็มีม้าเหล็กด้วยเจ้าค่ะงั้นเราไปดูดม้าเหล็กกันเถอะไม่ได้เจ้าค่ะต้องไปขับม้าเหล็กเจ้าค่ะไปดูม้าเหล็กลำนั้นว่าเขาได้ทำเครื่องเสียงอะไรใส่ลงไปในยานลำนั้นกระเถิดเจ้าค่ะแล้วเราก็ไปรู้ 0% กันปึ๊ด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 เลยเจ้าค่ะวาร์ปเลยไหมวาร์ปเลยไหมวาร์ปโดดลงน้ำเนี่ยมากราบสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ต้องกัดกราบสวัสดีทูยูเดี๋ยวเมื่อจะลุกขึ้นมาเองพักหนูได้สิเดี๋ยวให้แนะนำแขกรับเชิญนะครับสาวรับเชิญของเราวันนี้ให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันเลยครับแนะนำตัวหน่อยฮะแนะนำเป็นภาษาโบราณด้วยโบราณด้วยกราบสวัสดีขอบคุณมากที่มาจีตามผมสวัสดีครับผมเจลบสุกรึงครับจาก CK Audio ครับครับชอบนามสกุลเขาจังชื่ออะไรนะสุกรึงสุกรึงคุณจูนครับผมท่านหม่อมจูนเนี่ยได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการโมดิฟายม้าเหล็กลำนี้เพื่อทำการออกรบตามสมชื่อเจนรบของท่านม้าเหล็กแต่ละลำของท่าน CK Audio และดูลำบากนะคันนี้เอาม้าเหล็กรุ่นอะไรมาโตโยต้าซูเปอร์ครับผมโตโยต้าซูเปอร์ทำไมที่ร้านจะไม่ทำรุ่นสแตนดาร์ดเดี๋ยววันนี้มันเป็นทีมชุดไทยเราต้องเปลี่ยนชื่อของภาษาญี่ปุ่นเรียกซูเปอร์อันนี้เรียกว่าภาษาไทยคุณสุภาได้ทำการทำอะไรกับคุณสุภาคันนี้บ้างเพคะก็โมดิฟายภายในครับเก็บภายในภายนอกนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ทำแค่เครื่องเสียงแล้ว CK ปัจจุบันใครให้ทำอะไรก็ทำหมดครับได้เงินทำหมดครับเรียกได้ว่าเป็นงาน reuse and retro everybody for sale นะฮะเดี๋ยวสมัยก่อนร้านนี้เขาก็ได้ประดิษฐ์ฟิล์มเอ่ย
อะไรเอ่ยปัจจุบันมาถึงการโมดิฟายภายในแล้วในยุคนี้ใช้คำว่าอะไรก็ได้ที่ได้เงินในเรื่องราวของการตรวจภายในเนี่ยไม่ถูกการทำภายในของรถคันนี้ได้ตรวจได้บ้างทำอะไรไปบ้างโมดิฟายตั้งแต่แผงประตูราวด้านหลังอะไรเงี้ยครับก็ให้เข้ากับยุคสมัยหน่อยอัญเชิญลำโพงรุ่นใดมาสิงสถิตหรือท่านต้องถามก่อนว่าพอเป็นรถสายสปอร์ตสายซิ่งแบบเนี้ยครับผมอะคูสติกยากไหมในการที่จะทำให้มันแบบว่าเสียงดีเสียงเพราะเนี่ยแล้วยิ่งเป็นรถอะไรนะเขาเรียกอะไรรถน้ำเข้านำเข้าเป็นรถนำเข้าอย่างเงี้ยไม่ทันเลยหลังคามันเปิดได้อย่างเงี้ยเสียงเสริงอารมณ์เริ่มยากแหมพื้นที่ก็น้อยก็นิดหน่อยนะเพราะว่าในระยะลำโพงมันใกล้ใกล้ตัวอย่าทำคิ้วย่นออกกำลังกายตอนนี้ถ้าแกมาช้าไม่ไม่หรอกครับทำยากไหมครับตอนนี้ยากกว่าเดิมนิดหน่อยเนื่องจากตัวลำโพงมันอยู่ที่ตัวชุดแผงประตูหมดเลยแล้วมันก็ใกล้หูด้วยแหล่งต้นน้ำเนี่ยใช้เฮดยูนิตยี่ห้อใดในการบัดกล่อมบรรทมไหมคะเคนวูดครับเคนวูดครับทำไมช่วงนี้ไปไหนก็เจอแต่เคนวูดฝรั่งลงท่าเรือมาเมื่อกี้ได้ยินเขาพูดไหมว่าเมืองไทย is very good พอมาเจอรถคันนี้ลองโอ้ no เคนวูด is number one ว้าวเป็นทำไมถึงเลือกเคนวูดก็อะไรด้วยตัวนี้เป็น DDX 7016เห็นพี่จุนทำเคนวูดมาบ่อยกันเนาะตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยนะเล่นอะไรทัศกีนจออยู่ไงว่าเคนวูดรุ่นดีจริงอ๋อนึกว่าคุยกับแม่ซื้อเออได้อันนี้ได้เจ้าแล้วรองพอดีกับคันนี้เลยหรือเปล่าพอดีเลยครับพอดีเลยพอดีไม่ต้องตัดต้องแปลงต้องเจาะต้องแตะไม่ต้องเลยตัวนี้เป็นหน้าจอ2ดินอยู่แล้วอ๋อดีออกแบบมาอยู่แล้วเป็น170มิลเคนวูดนี่ดีกว่าอีกเนาะหนูยังต้องสัญญากรรมเคนวูดไม่ต้องทำอะไรเลยเคนวูดเข้ากับทุกคนได้ยกเว้นหนูครับต้องดัดอ่ะทีนี้จากเคนวูดครับส่งผ่านระบบสายสัญญาณนำร่องเคเบิลออปติกสายสัญญาใช้อะไรนะใช้อะไรนะเผื่อสายสัญญาณจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หนูบ้างสายสัญญาณใช้มอนสเตอร์ครับผมว้าก็ฝากไปถึงเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะนี่ตกลงมางานขายสปอนเซอร์ใช่มั้ยเนี่ยสัปปะหลาดในการส่งสายสัญญาณนะฮะไปยังBPM หรือโปรเซสเซอร์มั้ยครับอันนี้คันนี้ใส่ PM ครับผมอ๋อใส่เป็น PM PM ใช้หออะไรเนี่ย PM ใช้ปิดซึ่ง T6 ครับผมโอ้โห T6 คือตัวขายดีใช่หนูเห็นส่วนใหญ่เครื่องเสียงทั้งหมดอย่างเงี้ยเป็นปิดซึ่งใช่เพราะมันดีครับครับผมว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาเลือกแล้วก็เจาะจงมากกว่าเพราะว่าดูจากมันตั้งใจของเขาแล้วเนี่ยถ้าดูจากโจทย์เนี่ยเป็นวันแบรนด์วันซิสเต็มแล้วทำไมมองไปคือถ้าสมมติปีซึมผลิตจอก็จะใส่ปีซึมหรอก็น่าจะเป็นอย่างนั้นครับต้องเป็นเคนวูด Power Amp นะฮะออกจากปรีแอมไปปุ๊บก็เป็น Power Amp Power Amp ก็เป็นปีซึมฮะเป็นตัว Smart Series 360.4 กับ 800.1 มีซิงค์อลูมิเนียมเคลือบด้วยสีดำพร้อมด้วยไฟ LED สแตนด์บายในสถานะของการใช้งานเขาเด็กจ้าสามารถถ้า800วัตต์ได้ที่1โอห์มแล้วก็รวมไปถึงนะครับพละกำลังที่ตอนนี้โอ้โหหมดเวลาซะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงหน้าครับจะมาสาธยายให้ฟังว่าในรถคันนี้เนี่ยมีอะไรสิงสถิตอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเรื่องราวของพละกำลังแล้วก็เรื่องราวของงานสารและเสียงที่จะได้ฟังกันในช่วงหน้าครับผมโอเคสวัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับแล้ววันนี้ครับใครที่เป็นแฟนของ iPhone 10และอยากจะรู้ว่า iPhone 10สามารถใช้กับเครื่องเสียงยนต์ในรูปแบบอะไรยังไงบ้างวันนี้ผมมาพร้อมกับจอขนาดใหญ่ของ Alpine ครับที่มีจอถึง9นิ้วขนาดนี้นะครับรุ่น i109ed Fortuner ครับเดี๋ยวเราชมกันครับว่า iPhone 10กับเครื่องเสียง Alpine ทำอะไรได้บ้างครับผมการใช้ USB นะครับเป็นข้อผมแนะนำครับเพราะว่าเสียงจะออกมามีประสิทธิภาพคุณภาพมากที่สุดครับผมก็เริ่มต้นครับเราสามารถกด search หรือค้นหาเพลงจากที่ตัวหน้าจอได้เลยครับโดยเพลงเนี่ยจะต้องอยู่ในไฟล์ในแอปนะครับที่ชื่อว่า Apple Music ของเขาเองนะครับแต่ถ้าเราใช้ Joox Spotify หรือโปรแกรมฟังเพลง Hi-Res อื่นๆเนี่ยจะไม่สามารถค้นหาจากหน้าจอได้แต่นะครับเราสามารถค้นหาจากตรงนี้ได้ครับผมก็แค่เข้าไปที่โปรแกรมที่ชื่นชอบเช่นผมชอบฟัง Spotify นะครับเข้าไปปั๊บเลือกเพลงที่ต้องการครับแล้วก็กดเล่นครับเพียงแค่นี้ครับ
พลงแรกตอนนี้คือคุกกี้เสียงไทยนะครับตัวหน้าจอก็จะมีเรื่องของอาร์ตเวิร์กอัลบั้มนะครับแล้วก็เป็นชื่อเพลงชื่อศิลปินต่างๆขึ้นมาเหมือนกับเราใช้ในแอปพลิเคชันนะครับและเรายังสามารถทำการกดเปลี่ยนเพลงได้ครับผมจากที่หน้าจอได้เลยครับผมก็อันนี้ก็คือวิธีการเล่นในส่วนของ USB นะครับผมแต่ถ้าเราชื่นชอบการฟังเพลงจาก YouTube ก็ทำได้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเรื่องของการฟังเพลงนะครับแต่สมมติถ้าเกิดใครบอกว่ารู้สึกอยากได้แบบไร้สายแบบ Bluetooth นะครับเราก็สามารถทำได้เช่นกันสามารถนะครับแยก2 ส่วนครับกดตรงนี้เป็นเรื่องของการโทรรับสายผ่านจากหน้าจอนะครับหรือเป็นการฟังเพลงแบบไร้สายซึ่งตรงนี้นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเพลงต่างๆได้จากหน้าจอเช่นกัน i109 มีพอร์ต HDMI ครับเราเพียงแค่ซื้อนะครับอุปกรณ์เสริมของ Apple มาเชื่อมต่อแค่นั้นครับเพียงแค่นี้ครับเราก็เข้าส่วนของ HDMI คราวนี้นะครับทุกแอปพลิเคชันทุกฟังก์ชันต้องการเช่นเราอยากดู YouTube นะครับหรือ Google Map เราก็สามารถเปิดดูบนหน้าจอได้เลยครับแบบนี้เพียงแต่ว่าเราจะทัชบนหน้าจอไม่ได้นะครับต้องทัชจากตัว iPhone แทนนะครับผมในการใช้งานกับ iPhone นะครับจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่จอ9นิ้วเรามี8นิ้วและ7นิ้วเพราะฉะนั้นถ้าใครชื่นชอบเครื่องเสียงของ Alpine นะครับสามารถเลือกได้เลยครับเชื่อมต่อ iPhone แล้วคุณจะได้ความไพเราะของเพลงจาก iPhone ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับผมพบใหม่ครับสวัสดีครับมาถึงเวลาที่2ของรายการแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาหยุดกันอยู่ที่เมื่อสักครู่นี้มีสายไฟในรถเหลือไหมก็ช็อตบวกลบลงกาวเอาให้ตายคาชุดไทยเลยรัดคอให้ดิคุณพระจ้าไอ้จุนหนูก็พอหนูทำกิริยาเยี่ยงนี้ไงชายใดเล่าถึงจะอยู่กับหนูได้ยาวนานเกิน3ยามหลังจากได้เชยชมเกสรเขาก็นอนตีพุงเปิดพัดลมเบอร์3แล้วล่ะจะเป็นสาวสดใสจริงหลวงพ่อครับพี่ผมบอกตรงนะถ้าเสร็จรายการเสร็จแล้วคุณอย่าไปยืนตากต้นกล้วยนะสิบล้อเหยียบเบรกกันเลยนะหลังเข้ารายการตัดหน้าสิบล้อใช่เบรกตัวโก่งเลยพี่ผมเป็นคนใส่ชุดไทยตัดหน้ารถจะไปเล่นรถสิบล้อรถข้าเรือแล้วอะไรนะมันยังไม่รู้ตัวมันต้องครบ7วันก่อนน่ะได้กลิ่นทูบแล้วจะรู้ตัวว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตว่าต่อมาเข้ามาที่คุณเจนจัดเลยครับเจนลบเจนลบคุณเจนลบครับไอหลังจาก Power Amp แล้วเนี่ยลำโพงคู่หน้ากับซับวูเฟอร์ละทีเนี้ยลำโพงคู่หน้าเป็นพิซซ์เหมือนกันครับครับเป็นตัว SQ6 SQ6 ย่อจาก Sound Quality 6นิ้วเหมือนก่อนหน้านี้เราก็เคยถ่ายรุ่นนี้เป็นรุ่นยอดฮิตทำไมมันขายดีไหนลองพูดอีกเสียงซิทำไมรุ่นนี้ขายดีจริงอ่ะตัวนี้เสียงกลางค่อนข้างชัดนะครับใช่ประกายแหลมนี่กุ้งกิ้งเปิดโป่งโล่งฟังสบายตอบสนองได้ทุกแนวเพลงว้าวเขาขายดีจริงๆว่ะทำไมคนขายปีซึมได้เก่งขนาดนี้ผมลูกน้องเก่าเฮียครับเลี้ยวต้องขายดีจนครับแล้วพอมันมาเป็นรถสปอร์ตแบบนี้พื้นที่การติดตั้งมันก็น้อยทั้งร้าน CK มีวิธีประดิษฐ์ประดอยบรรจุบรรจงประดิษฐ์แล้วก็วางลงไปยังให้มันได้เสียงไพเราะเพาะพิงเรียงร้อยออกมาเป็นธรรมชาติดูฟังสายผมว่าไม่ต้องตอบดีกว่าซื้อเวลาเพิ่มให้มันต่อก่อนไปเรื่อยๆดีกว่าเมื่อเช้าพายเรือผ่านสุนทรภู่มาเหรอถึงจะล่ายาวขนาดนี้ถ้าแต่งกรเยอะขนาดนี้เอาลูกบิดกับบานพับมาเลยเขาอยากต่อเข้าแล้วครับผมเขาอยากต่อนะฮะก็ตัวนี้ก็ยกแผงซาวที่ตัวประตูเนี่ยขึ้นมาอยู่ด้านบนเลยอ๋อข้างหัวเข่าเลยอย่างที่บอกใช่ๆๆเพราะว่าตัวคอนโซลมันค่อนข้างลึกใช่เราก็ได้เสียงกลางค่อนข้างเปิดค่อนข้างดียกยากไหมดูดีไซน์ให้มันเข้ารูปเข้าพื้นที่เข้ารอยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรเยอะแล้วก็ที่ผมชอบใจมากเลยข้างหลังเนี่ยเขาเป็นซับ PSW10D เนี่ยหน้ามันจะฉาบอลูมิเนียมซึ่งเสียจูนเขาก็เลือกอลูมิเนียมเข้ามาล้อมงานซาวใช่หนูจะบอกว่าเหตุผลที่ทำให้บอสเราเลือกคันนี้มาเป็นเนื้อรายการเพราะงานซาวด้วยที่จูนมีวิธีคิดยังไงทำไมงานแต่ละคันเนี่ยมันถึงดูแบบทะลุทะลาหูหวาแล้วมันดูเท่มันดูไม่เยอะแต่แกเยอะและเยอะให้แขกรับเชิญเขาตอบได้เยอะยอดหน่อยถึงเวลายังไงครับเข้าหลักก็ตัวซาวก็ทำให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยเพราะตัวรถเนี่ยมันเป็นรถยุค90อ่ะฮะแล้วก็ขยับอายุให้มันดูปรี๊ดปราดหน่อยปรี๊ดปราดหน่อยอะไรประมาณนี้เป็นอลูมิเนียมแท้เลยไหมฮะหรือเป็นสเตกเกอร์
แทนอ๋อแล้วถ้าเกิดสมมติทำรถม้าในยุคเจ้าขุนคุณไม่นั่งเหล่าไม้สักแกะสลักไม้พยุงเหรอครับถ้าแกไม้พยุงมาแกได้เข้าไปนอนกินข้าวในขุนแน่นอนอย่าลืมส่งข้าวตัดให้ด้วยแล้วทำไมถึงเลือกเป็นอลูมิเนียมผมอยากถามจูนนานแล้วเพราะว่าก็ตามกดไลค์ในFacebook แต่ผลงานอยู่คืออย่างแรกเนี่ยเวลาวิ่งสมมตินะอันนี้ความคิดผมเองนะเสียงมันเนี่ยไปดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กหรือก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กที่แบบมันเสียงอลูมิเนียมไปตีกันหรือว่าเบียดหรืออะไรก็ไม่มีนะคือจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยอยากได้คอนเซ็ปต์เป็นอะคริลิกแล้วก็เลยบอกว่าอะคริลิกมันเอาละเราก็อยากได้เป็นผสมผสานระหว่างตัวอลูมิเนียมแล้วก็อะคริลิกขึ้นมาถ้าพูดถึงในยุคนึงเนี่ยอะคริลิกมันโด่งดังมากนะแต่จริงๆมันไม่ได้เอานะอย่างที่จูนบอกคือว่ามันดูแล้วสารอะไรยาวยากมันเหมือนจะเหมือนไฟหน้ารถอะเหลืองมันแตกลายประมาณนี้ใช่แล้วมันเป็นรอยง่ายเป็นรอยง่ายแล้วอลูมิเนียมไม่เป็นรอยง่ายหรอมันต้องมีวิธีทำของมันเปลี่ยนยกแผ่นเปลี่ยนยกแผ่นคือเวลาซ่อมคือซ่อมยกแผ่นก็งงไปหมดเก็บงานได้เก็บงานได้เก็บงานได้เก็บงานง่ายคือจริงๆหนูจะไม่สามารถฟังอะไรจากพิธีกรชายได้หรอไหมเหมือนมีความรู้เหมือนมีความรู้แต่ไม่เข้าใจเลยโอ้ครบถ้วนนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่สวยมากจาก CK ซิสเต็มนี้มีโปรโมชั่นในร้านไหมไปติดตามอะไรอยากรู้ว่าซิสเต็มใหญ่ขนาดนี้จากปีซึมเนี่ยกี่บาทมีคนถามเมื่อสักครู่ไลฟ์สดซิสเต็มนี้ตกอยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาท 50,000 กว่าบาทเฮ้ยหนูคิดว่าเป็นแสนอ๋อไม่นับสาวไม่นับงานสาวไม่นับงานสาวคือถ้าคุณไม่ได้เอางานสาวแบบนี้ไม่ได้อลังการแบบนี้ใช่แล้วถ้างานสาวด้วยอ่ะงานสาวด้วยก็ห้องน่าจะประมาณแสนกว่าบาทครับแสนกว่าบาทเออถือให้สมกับซูป้าตัวอลูมิเนียมอ่ะครับเติมนิดนึงครับไม่ได้ใช้เราเตอร์นะอ้าวเหรอเป็นแฮนด์เมดนะมือตัดหรอจิ๊กซอไงจิ๊กซอเดี๋ยวเอาจิ๊กซอตัดอลูมิเนียมครับผมดีมากครับโอ้โหมันจะได้อีกอารมณ์หนึ่งครับอ่าฮะคืออารมณ์ของการทำงานที่ยากและลำบากมากกว่าพอมันต้องมานั่งขัดเจ็บแล้วตอนนี้ลูกน้องเสียจูนนะครับซื้อประกันสังคมเพิ่มเนื่องจากเป็นบาดทะยักกันหลายคนนอนดมอลูมิเนียมอยู่โอ้ยตายแล้วโอ้โหจะบ้าเหรอเธอโอ้โหบอกเลยว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งสาระแต่ว่าที่เห็นมีสาระกันวันนี้เนี่ยมีคนมีสาระกว่าเราอีกนะพี่จูนเรียกได้ว่าตอนนี้นะฮะทั้งสองท่านก็ได้ใส่ชุดไทยรอเราในห้องส่งแล้วทางอาจารย์อนันต์ที่ใส่รู้ชุดราชประแดนนะฮะส่วนพี่น่องก็จะใส่ชุดสบายเฉียงในการดีเซนต์ในวันนี้ไปติดตามจริงครับผมจะพูดโกหกทำไมล่ะครับเพราะว่าให้เข้าธีมกับรายการไปเลยนะมีแต่คุณวันเดียวที่ใส่ชุดธรรมดาเดี๋ยวพี่อนันต์เอ้ยอาจารย์อนันต์กับพี่น่องเนี่ยใส่ชุดไทยกับสบายเฉียงราชประแดนอยู่ด้านในทดสอบ power amp คุณพระคุณพระเลยล่ะครับคุณพระไปพบกับคุณพระอนันต์แล้วก็คุณพระน่องในห้องส่งได้เลยครับผมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันในช่วงของไดสไตล์อีกแล้วนะคะป้าแบงค์เชื่อว่าคุณผู้ชมคงได้ทราบข่าวจากกรมขนส่งทางบกมาแล้วที่เขาต้องการจะยกมาตรฐานแล้วก็ยกระดับพัฒนาแท็กซี่ไทยให้สามารถสู้กับเอกชนต่างๆได้ค่ะภายใต้โครงการที่เรียกว่าแท็กซี่โอเคนั่นเองซึ่งไดสตาร์ค่ะก็ให้ความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นค่ะว่ามาตรฐานของแท็กซี่ไทยเนี่ยสามารถสู้ใครๆได้แน่นอนเราจึงได้พัฒนาทั้งระบบซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์ขึ้นมาร่วมกับกรมขนส่งทางบกเพื่อทำให้โครงการของแท็กซี่โอเคเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยค่ะซึ่งระบบนี้ค่ะผู้ขับขี่จะสามารถระบุตัวตนของผู้ขับขี่ได้แถมยังจะมีระบบนำทางและระบบนี้ก็ยังมีปุ่ม SOS ที่ทำงานร่วมกับ GPS ที่จะส่งข้อมูลไปยังศูนย์รถเพื่อความปลอดภัยทั้งผู้โดยสารและผู้ขับขี่ค่ะแล้ววันนี้เราก็ได้มีตัวแทนแท็กซี่ที่ติดตั้งนะคะระบบของ Daystar Taxi Solution ลงไปใช้งานจริงๆค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณสุรัตน์วรรณศรีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่สุรัตน์คะต้องถามก่อนเลยว่าพอมีระบบนี้ติดตั้งเข้าไปแล้วอะค่ะมันดีกว่ามีกับไม่มีเนี่ยมันแตกต่างกันบ้างไหมคะอ๋อมันแตกต่างตรงความปลอดภัยอะครับผมมีปุ่มให้ผู้โดยสารกดเวลาผู้โดยสารแท็กซี่ทำอะไรผู้โดยสารหรือผู้โดยสารทำอะไรแท็กซี่แล้วก็มีปุ่มกดครับคือปลอดภัยทั้งคู่เลยครับผมแล้วตัว GPS อะค่ะที่มันโชว์หน้าจอมันเป็นยังไงบ้างมันทำให้เราใช้งานง่ายขึ้นไหมหลงทางไหมหรืออะไรยังไงอ๋อตัวนี้ไม่หลงครับถ้ามี GPS นำทางมันก็เราสามารถพิมพ์ไปตรงไหนปุ๊บใช่ไหมครับแล้วเราจะไปที่ไหนเราก็พิมพ์ไปแล้วมันก็จะนำทางเราไปเลยครับแต่คนสำคัญที่สุดของเรานั่นคือผู้โดยสารพอได้มานั่งรถแท็กซี่ที่ติดตั้งระบบจากไดสตาร์ไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงบ้างเดี๋ยวเราแอบไปฟังกันดีกว่าค่ะ
หลังจากที่เราได้ลองใช้แท็กซี่โอเคก็รู้สึกว่าโอเคมากนะสมกับชื่อเขาเลยแล้วก็แบบเรื่องหน้าจอเงี้ยที่แบบหน้าจอใหญ่มากเลยเราสามารถเช็คได้ว่าเออเขาวิ่งไปตามเส้นทางที่เราต้องการหรือเปล่าอย่างเรื่องความปลอดภัยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันมีเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันมีปุ่ม SOS สำหรับให้เราเรียกได้และถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะอย่าลืมว่าจะใช้แท็กซี่ข้างไหนอย่าลืมมองหาสัญลักษณ์ของแท็กซี่โอเคนะคะและสำหรับค่ะผู้ที่เป็นเจ้าของอู่รถแท็กซี่หรือผู้ที่เป็นเจ้าของรถแท็กซี่อยากจะติดตั้งระบบที่ได้มาตรฐานแบบนี้นะคะสามารถติดต่อได้ที่ daistartechthailand.com ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ กลับเข้ามาสู่ช่วงของผมกับอาจารย์นันท์อีกครั้งนะครับสำหรับคราวนี้เราจะมาแกะกล่องเป็น Power Amp ของ Kenwood นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น XR400-4 เป็น Power Amp Card D 4 Channel นะครับมีกำลังขับที่75วัตต์คูณ4ที่4โอห์มโหลด2โอห์มได้กำลังขับที่100วัตต์คูณ4หรือถ้านำมาบิด2 Channel เนี่ยก็จะได้กำลังขับที่200วัตต์คูณ2ที่4โอห์มครับเพราะนั้นไอ้ที่รหัส 100.4 ก็คือที่โหลดสเตอร์2โอห์มครับนะครับแต่ถ้าบิดมาเนี่ยก็ Channel ละ200เลยนะตัวเล็กๆอย่างเนี้ยขับกลางแหลม1 2 channel แล้วก็บิดทับซับ1ดอกพวก SQ ก็จบนะครับตัวเล็กดีนะฮะดีไซน์ของเขาสะดุดตาครับครับชอบตรงที่ความบางนะครับเราเห็นว่าแอมป์ตัวนี้บางมากการเก็บงานเนี่ยเรียบร้อยด้านหน้านี่เรียบหมดนะครับความจริงตรงเทอร์มินอลต่างๆตรงเนี้ยจะยึดได้จะต้องเปิดฝาแผ่นนี้แผ่นนี้จะมีน็อต2ตัวเปิดฝามาถึงจะทําการเอาไขควงไปทําการยึดน็อตยึดสายลําโพงหรือสื่อสายไฟนะครับครับส่วนปุ่มปรับแต่งจะอยู่ด้านหลังทั้งหมดจับเป็นกลุ่มตัวนี้ก็คือเขาเก็บงานดูเรียบร้อยดีอ่ะก็เพิ่งจะเห็นปีนี้ที่ Kenwood ออก Power Amp ในลักษณะดิจิตอล Full Length ออกมาครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ใน Excellent Series นะครับซึ่งในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ได้ขายในซีรีส์ตัวนี้นะครับรองจากอเมริกานะครับแสดงว่าเป็นรุ่นพิเศษคราวนี้ถ้าบอกเป็นรุ่นพิเศษเชื่อว่าทุกคนก็อยากรู้ว่าพิเศษแล้วเสียงมันจะดีป่ะถูกต้องอาจารย์ไม่งั้นเราก็จะไม่เอามาในช่วงนี้ของเราเก็บภาพกราฟไว้ทั้งหมดแล้วครับมาดูบนจอ RTX ดีกว่านะครับกราฟแรกตัวนี้แสดงถึงเส้นresponse flat นะครับแฟตมากอาจารย์จับเป็นบาร์กราฟให้ดูเห็นชัดๆดูจากตรงนี้ดิแทบไม่เห็นรอยหยักเลยจาก20เฮิรตซ์ไล่ไปถึง 20,000 เฮิรตซ์โดยเฉพาะความถี่สูงจาก 1K ไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ไม่มีตำหนิเลยอันนี้ยังเห็นมีจุดๆอยู่บ้างนะแต่ตรงนี้นี่มันบอกให้รู้ว่าถ้าปลายแหลมเนี่ยเสียงเนียนมากนะครับแล้วแฟลตจริงๆจาก 1K ไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ไม่ขยับเลยไม่มีอัตราการเบี่ยงเบนเลยนะครับไล่ลงมาถึงความถี่ต่ำตรงนี้หายไปอยู่ประมาณแค่ 0.5 นิดเดียวถือว่าเป็นแอมป์ดิจิตอลฟูลเลนที่แฟลตสมแล้วกับเป็น Excellon Series เมื่อเห็น Response ตัวนี้ผ่านไปลูกเล่นถัดไปที่นักเล่นต้องใช้ก็คือวงจรอิเล็กทรอนิกส์คอร์ดวงจรไฮพาสกับโลพาสอาจารย์จะขอปิดกราฟตัวนี้มาดูวงจรเริ่มจากวงจร low pass filter ครับคอร์ดของเขาคัดตั้งแต่50เฮิรตซ์สูงสุดเราไว้ประมาณ150แต่ว่าจริงถึง200ได้ไปถึง200เส้นแรกนี่50เฮิรตซ์เส้นนี้อยู่ประมาณ110นะครับครับเส้นถัดมาอาจารย์เอาแค่3จุดพอเส้นนี้คือหมุนแม็กซิมัมเลยนะครับตามสเปคอยู่ที่ประมาณ150แต่ว่าจริงอยู่ที่ประมาณ200เฮิรตซ์อัตราสลบ12 dB ทั้งหมดเท่ากันหมดเลยจะหมุนไปความถี่ไหนก็12 dB ไม่เพี้ยนนะครับครับมาดูวงจรไฮพาสบ้างไฮพาสตรงนี้นะครับ12 dB เช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้มารับกันที่ประมาณ110เฮิรตซ์เส้นสีม่วงนี่ก็12 dB จนความถี่ต่ำสุดมันรับกันอยู่แถวประมาณ50กว่าเฮิรตซ์นะครับจะพบว่าวงจรโลพาสกับไฮพาสออกแบบมาได้เที่ยงตรงเมื่อเปิดวงจรโลหรือไฮใช้งานความถี่ต่ำขึ้นไปหรือความถี่สูงขึ้นไปก็ยังแฟลตเป๊ะครับสมแล้วกับเป็น Excellon Series รุ่นพิเศษของ Kenwood ครับและถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์นะครับ Kenwood Car Audio Thailand ครับขอขอบน้ำใจเอาพายขอขอบน้ำใจเคนวูดขอบน้ำใจยิ่งนักกับซูเล็กไดสตาร์ออดิโอเราต้องสูงเสียงไหนฟอร์มูล่าเอ็กซ์แมสซีฟและสายสัญญาณ
เชิญน้องรวมไปถึง Rocket Sound ด้วยครับอย่าลืมทุกวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งเพลายามเปลี่ยนกะเราจะกลับมาพบกับคุณที่รักทุกท่านใหม่ในช่วงเวลายามไทม์ว้ายกลับมายุคสมัยนี้เถอะเอาล่ะอย่าลืมนะครับทุกวันเสาร์เที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งทางช่อง5กับรายการ Talk on the Sound รายการที่มีสาระดำเนินรายการโดยพิธีกรไร้สาระอย่างเราทั้งสองคนและมีสาระอย่างอาจารย์อนันต์และพี่น้องครับผมสามารถติดตามรายการของเราได้นะครับทางเพจแล้วก็ YouTube Channel Talk of the Sound นะครับแบบที่สกัดตรงนี้เลยนะฮะใช่แล้วค่ะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะค่ำคืนนี้ส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีเสสังมังคลายาจามิราตรีสวัสดิ์ครับผม